ันนี้คือเด็กจำนวนมากใช่ไหมที่จะทำให้เด็กจำนวนมากยังอยู่ระหว่างพ่อแม่และเด็กถูกไหมไม่ถูกไม่ใช่เลย how people in the family get along with each other คืออะไรอย่างไรอันนี้คืออย่างไรก็คือคนในครอบครัวเนี่ย get along with คืออะไรเข้ากันซึ่งกันและกัน each other คือซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างไรข้อ3บอกแล้ว what kind of work the mother and father do แปลว่าอะไรงานอะไรที่พ่อแม่ทำใช่ไหมอันนี้เขาบอกอะไรระหว่างพ่อแม่และเด็กเกี่ยวอะไรกับงานที่พ่อแม่ทำไหมไม่ใช่ how all family member relate the other แปลว่าอะไรแปลว่า all family member คือสมาชิกทุกๆคนมีความสัมพันธ์กันกับคนอื่นอย่างไรบ้างใช่ป่ะตอบอะไรดี family relationship family relationship คืออะไรความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวดังนั้นจะตอบอะไรดีนี่ใช่ป่ะอันนี้น่าจะตรงตัวมากที่สุดแล้ว how people in the family get along with each other ก็คือเข้ากันได้อย่างไรก็คือสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นเองอันนี้คือประมาณคล้ายๆแบบเชื่อมโยงกันอะไรอย่างเงี้ย relate กันแบบคล้ายๆแบบเชื่อมโยงกันอ่ะก็ไม่ใช่ไม่เชิงแบบแต่ละคนแบบสัมพันธ์กันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยดูข้อ61ต่ออ่ะนี่ช้อยสี่ข้อโอเคพี่เฉลยแล้วนะข้อ61 There are more job opportunity in big city like New York, London, Tokyo and also in Bangkok คืออะไรมันมี more คือมากกว่า job opportunity in big cities in like ในเมืองใหญ่ๆเช่น New York, London, Tokyo and also แล้วก็กรุงเทพด้วย job opportunity คืออะไร interesting job คืออะไร job ที่น่าสนใจใช่ไหมเรารู้แล้ว opportunity คือโอกาสjob คืองานใช่ป่ะโอกาสที่จะได้งานนั่นเอง chance for job อันนี้คืออะไรโอกาสเป็นคำหนึ่งของคำว่าโอกาสเป็น synonym ของ opportunity ใช่ป่ะข้อ3 well paid job well paid คืออะไรนี่คือจ่ายเงินดีมาจากอะไร paid นี่คือมาจาก pay ไง pay คือจ่ายเงินways to get job ทางที่จะไปได้งานตอบอะไรโอกาสสำหรับการงานใช่ป่ะตอบ chance for a job ถ้าเราเจอเนี่ย synonym กัน chance เป็น synonym ของอะไรเท่ากับ opportunity ไงตอบเลยใช่ป่ะเจอ synonym ปุ๊บตอบเลยแสดงว่ามันเท่ากันแหละโอเคข้อ62ดูต่อข้อ4 warning นะเอาอะไรดีพี่เฉลยนะ teacher and parents give lots of advice to children อาจารย์และพ่อแม่เนี่ยให้ advice มากๆกับ children ให้อะไรดี advice คืออะไรดี money ไหมไม่น่าใช่นะอาจารย์ให้ money นักเรียนไหมไม่ใช่ food อาหารไม่ใช่ telling them whatThey should do บอกพวกเขาว่าพวกเขาควรจะทำอะไรหรือนี้การเตือนอันนี้คือการเตือนเอาอะไรดีเอาอะไรดี advice คือคำแนะนำอันนี้คือคำแนะนำเป็นอะไรเป็น noun ใช่ป่ะถ้าแนะนำอ่ะ verb ทำยังไงเปลี่ยน ce เป็น se อันนี้คือ verb ที่แปลว่าแนะนำตอบอะไรนี่ใช่ป่ะ
telling them what they should do ก็คือบอกว่าควรจะทำอะไรก็คือแนะนำนั่นเอง warning คือเตือนไม่ใช่63ต่อพี่เฉลยนะ most times hope to keep their traditions even though some are westernized แปลว่าอะไรคนไทยส่วนมากคนไทยส่วนมาก most ไทยคือคนไทยส่วนมาก hope หวังว่าที่จะ keep their traditions ที่จะทำให้ tradition เนี่ยมันยังอยู่ even though แปลว่า even though ถึงแม้ว่าอ่ะมันซีโนนิมกับคำไหนบ้าง even though เรารู้จัก even though ได้ยังไงต้องเท่านี้ although even though even if ทั้งหมดนี้แปลว่าถึงแม้ว่าเหมือนกันหมดเลยต้องจำนะสมมติเราเจอเนี่ย even if ใช่ป่ะอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่เราท่องอันนี้ได้เราแสดงว่ามันต้องหมายถึงอะไรหมายเหมือนความหมายเหมือนอะไร although นั่นเองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า although เนี่ยเราใช้บ่อยใช่ป่ะแปลว่าถึงแม้ว่าดังนั้นความหมายเหมือนกันเห็นไหมท่องอย่างนี้เลยมาท่องทีละตัว even though แปลว่าถึงแม้ว่า even though แปลว่าโอ้โหมันยากมากกว่าจะท่องได้ใช่ป่ะเราก็ท่องอย่างนี้เลย although even though even if แปลว่าถึงแม้ว่าใช้เหมือนกันด้วยนะการใช้นี่ก็เหมือนกันบวกประโยคอะไรเงี้ยก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันโอเคถึงแม้ว่า some are westernized แปลว่าอะไรบางคนที่เขาบางคนเนี่ยอาจจะเป็น westernized คืออะไรแบบตะวันตกเป็นตะวันตกแบบเป็นตะวันตก westernized คือเป็นตะวันตกดังนั้น tradition แปลว่าอะไร ways of doing things or religions คืออะไรแนวทางที่จะแนวทางในการปฏิบัติในการปฏิบัติหรือ religion คืออะไร religion คือศาสนานั่นเองreligion คือศาสนา good behavior คืออะไรความประพฤติที่ดีถูกไหม tradition คืออะไร tradition คือประเพณีวัฒนธรรมอย่างเงี้ยวัฒนธรรมหรือประเพณีความประพฤติที่ดีถูกไหม good luck โชคดีไม่ใช่ attitude คืออะไรทัศนคติอันนี้ทัศนคติถูกไหมไม่ถูกอันนี้คืออะไรวัฒนธรรมคือ ways of doing things or religion ก็คือแนวทางในการปฏิบัติหรือศาสนานั่นเองนี่คือวัฒนธรรมข้อ64ต่อเลยพี่เฉลยนะ the majority of the young people are doing wellThey enjoy life in city like Bangkok คืออะไร The majority มาจากอะไร Major เห็นไหม Major คือแปลว่าอะไรใหญ่ยิ่งใหญ่ Of the young people ของคนหนุ่มสาว are doing well มันไปในทางที่ดี They enjoy พวกเขาเพลิดเพลินไปกับชีวิตในเมืองเช่นกรุงเทพ Majority ใหญ่ดังนั้นอันนี้คืออะไรน่าจะแปลว่าอะไร Feel ไหม Feel คือเล็กน้อยall คืออะไร all คือทั้งหมด most คืออะไรส่วนใหญ่ lots คืออะไรมากเอาอะไรดีส่วนใหญ่ใช่ป่ะ the majority ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ถึงทั้งหมดแต่ไม่ก็ไม่น้อยก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ most ตอบ most นะ65สุดท้ายแล้วของพาร์ทนี้65 Thai men are glad for the additional man Thai men เดี๋ยว Thai men are glad for the additional เอ้ยอันนี้ไม่มี men are glad อันนี้ Thai men are glad for the additional income as life is expensive so more and more Thai women work outside the home คืออะไรคนเนี่ยคนไทยเนี่ย are glad glad คือดีใจ
ดีใจกับ for the additional คืออะไรเพิ่มเติม income ที่เพิ่มเติมขึ้นมา as life is expensive ทำให้ดูเหมือนว่าชีวิตเนี่ยมันรวยขึ้นมันมีค่าขึ้นอย่างเงี้ย so more and more คืออะไรมากตอนนี้มากๆแล้วมากๆ Thai woman ก็คือผู้หญิงไทยเนี่ยก็ work outside คืออะไรทำงานนอกบ้านไม่ใช่ทำงานบ้านแล้วทำงานนอกบ้าน outside the home income คืออะไร additional income as life is expensive เห็นไหมมันใบ้มาให้แล้วชีวิตมันรวยขึ้นชีวิตมันแพงขึ้นคืออะไร hours of work นะคือชั่วโมงในการทำงานถูกไหม food ไหม money you can earn คืออะไรได้รับหรือหาได้หรือหามาได้ form the job จากงาน cost คือราคาเอาอะไรดีนี่ใช่ป่ะ money you earn income คืออะไร income แปลว่ารายได้ก็คือ money you can earn from a job คือที่เงินที่คุณหามาได้จากงานนั่นเองก็คือรายได้ตอบข้อ3ดูพาร์ทต่อไปเขาบอกอะไร Find the incorrect part of each sentence incorrect คืออะไรคือผิดพาร์ทที่ผิดของแต่ละ sentence ก็คือหาอะไรพาร์ทนี้เป็นพาร์ทอะไรพาร์ท error นั่นเองก็คือหาที่ผิด error หาที่ผิดลองดูข้อ66กับข้อ67เองก่อนพี่เฉลยลองพอสแล้วก็ทำเลยนะข้อ66 We do not allow people smoking in the lecture hall พวกเราไม่ allow แล้วแหละ allow คืออนุญาตให้คน smoking คือสูบบุหรี่ใน lecture ก็คือห้องที่เรียน lecture นั่นเอง hall คือหอประชุม We do not allow ถูกไหมถูกต้อง we ไง do not ถูกต้องคือคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าคำที่ไม่ขีดเส้นใต้ชังว่าอะไรชังว่าถูกเสมออาจจดไปด้วยนะดังนั้นเราจะใช้เป็นอะไรใช้เป็นแนวทางในการบอกใช่ป่ะบอกถึงว่าคำที่ผิดคำที่ขีดเส้นใต้มันจะผิดหรือไม่ผิดคือให้ดูคำที่ไม่ขีดเส้นใต้คำที่ไม่ขีดเส้นใต้จะถูกเสมอแม่นยังถูกเสมอแต่ขีดเส้นใต้คำขีดเส้นใต้อาจถูกหรือผิดก็ได้ใช่ป่ะอาจถูกหรือผิดก็ได้ดังนั้นเวลาดูว่าถูกหรือผิดเวลาทำต้องดูคำที่ไม่ขีดเส้นใต้ช่วยชี้แนะคำที่ขีดเส้นใต้คือผิดถูกเนี่ยดูว่ามันคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยเข้ากันได้กับคำที่ไม่ขีดเส้นใต้หรือเปล่าแล้วเข้ากันได้ไหมนั่นเองคืออันนี้คือวิธีทำ error โอเคน้องจดไปด้วยนะwe do not we ใช้กับ do ใช่ไหมถูกต้องเห็นไหมใช้คำที่ไม่ขีดเส้นใต้เป็นตัวชี้แนะคำที่ขีดเส้นใต้ do not allow ไม่อนุญาตให้ people smoking ถูกไหม allow smoking ถูกไหม in ดูไปก่อน in the hall ถูกไหมในห้องประชุมถูกต้อง in theLecture hall อันนี้ถูกต้องข้อไหนผิด smoking ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร allow to smoke อนุญาตที่จะทำอะไรที่จะสูบบุหรี่อนุญาตในการสูบบุหรี่อนุญาตที่จะสูบบุหรี่ to smoke ต้องเปลี่ยนเป็น to smoke ข้อ67 although it is a bit late but it's quite like to go out but I like quite like to go outอะไรที่ผิด although although ถึงแม้ว่ามัน it is มันได้ไหม it is ถูกต้อง a bit late สายไปนิดนึง but I like I quite like อยากที่จะไป but ถูกไหมผิด
ต้องมีบ้านอีกไหมมีออโดแล้วเชื่อมความขัดแย้งแล้วอันนี้คือเชื่อมความขัดแย้งเชื่อมความขัดแย้งเชื่อมความขัดแย้งแล้วไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีบ้านจดไปด้วยนะมีบ้านอีกคือถ้ามีบ้านเนี่ยก็จะไม่มีออโดหรือถ้ามีออโดก็จะไม่มีบ้านจำได้ไหมออโดที่เมื่อกี้พี่สอนAldough, even though, even if แปลว่าอะไรถึงแม้ว่าเท่านี้ใช้ในการประโยคที่มันขัดแย้งกันใช่ป่ะประโยค2ประโยคปยคือประโยคนะประโยค2ประโยคขัดแย้งกันก็เลยใช้ although ก็คือเชื่อมความที่มันขัดแย้งกันดังนั้นบัดก็เชื่อมความที่มันขัดแย้งกันใช่ป่ะดังนั้นมี although เนี่ยก็ไม่ต้องมีบัดมีบัดก็ไม่ต้องมี although เลือกเอาสักอย่างนึงแต่บัด although ขีดเส้นใต้ไหมไม่ขีดใช่ป่ะแต่บัดขีดดังนั้นอะไรที่ผิดบัดใช่ป่ะI quite like ฉันอยากที่จะไปค่อนข้างอยากอันนี้คือประมาณค่อนข้างอยากที่จะไปข้างนอกตอบแล้วตอบบัตรนะต้องไม่มีบัตรอ่ะดู68กับ69ต่อแล้วก็ลองทำเองก่อนนะพี่จะเฉลยละIf I had longer holiday I will perfectly happy อันไหนน่าจะผิด If I had longer holiday longerIf I had longer, longer คืออะไรยาวขึ้นมีวันหยุดที่ยาวขึ้นฉันคงจะ happy อย่างเต็มที่แน่นอน longer ถูกไหมถูกต้องถ้าฉันมีวันหยุดที่ยาวขึ้นดู had แล้วประโยคหลังใช้ will ได้ไหมอันนี้เป็น past tense if พี่เห็นให้ดู if บวก past tenseเข้ามาแล้วข้างหลังเป็นอะไร subject บวก could ไหมทำให้เป็นอดีตด้วยเหมือนกันใช่ป่ะ should had to อันนี้บวกบวกช่องที่หนึ่งอย่างนี้นะถ้าเป็น past tense ไอ้ข้างหลังมันก็ต้องเป็น past ด้วยมันก็ต้องเอาตรงนี้มาถ้าฉันอย่างนี้ฉันใจอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันเกิดไหมไม่เกิดใช่ป่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เกิดจริงให้จำประโยคยังไงให้จำประโยค if I were you if I were you I would tell the truth อย่างเงี้ยถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันจะบอกความจริงนี่คือความจริงเห็นไหม were you ต้องใช้ were you ด้วยนะอันนี้จำไว้ตลอดเลย if I were you อันนี้ก็เป็น past ใช่ป่ะ past tense I was you ไม่ได้นะ past tense ข้างหลังต้องเป็นอะไร would tell เห็นป่ะก็ต้องจาก will tell ไปเป็น would tell ต้องมอ past ด้วยเหมือนกันจำหลักนี้ไว้โอเคอันนี้ตอบอะไร I will be ได้ไหมไม่ได้ I would be ใช่ป่ะ perfectly เป็นอะไรอันนี้เป็น adverb happy เป็นอะไร adjectiveความมีความสุขที่เต็มที่ใช่ป่ะ adverb มาขยาย adjective ได้อันนี้ต้องตอบแล้ว would be I would be ดู adverb เนี่ยมันจะสามารถขยายอะไรได้บ้าง adjective ขยาย adjective ขยาย adjective ขยาย verb ใช่ป่ะ adverb ก็ขยาย verb ขยายadverb ด้วยกันเองก็ได้ adverb ด้วยกันเองก็ได้ขยาย adjective เช่นอะไรเมื่อกี้ไงแบบเมื่อกี้ perfectly happy
นี้ขยาย adjective ใช่ป่ะ adjective adverb ขยาย adjective อันนี้แล้วขยาย verb ล่ะอะไรดี speak quickly อย่างเงี้ยใช่ป่ะขยาย verb อันนี้เป็น verb อันนี้เป็น adverb ขยาย verb ใช่ป่ะแล้วขยาย adverb ด้วยกันเองอ่ะเช่นอะไร very quickly นั่นเอง very quickly ใช่เนี่ย speak very quickly very เนี่ยเป็น adverb เหมือนกัน speak ยังไง speak quickly แล้วเติม very เข้าไปคือเร็วยังไงเร็วอย่างมากนี่มาขยาย adverb ด้วยกันเองเห็นป่ะนี่ขยาย adverb ด้วยกันเองเร็วอย่างมากแล้วถ้า adjective อ่ะขยายอะไรบ้าง adjective ขยายอะไรบ้างขยาย noun แน่นอนตัวแรกหน้า noun อยู่หน้า noun เช่นอะไร handsome boy อย่างเงี้ย handsome boy handsome เป็น adjective ใช่ป่ะมาขยาย boy เป็น noun ใช่ป่ะมาขยาย noun แล้วขยายอะไรได้อีกตามหลัง verb to be เช่นอะไรShe is beautiful นี่เห็นไหมนี่เป็น adjective ใช่ป่ะมาตามหลัง verb to be อันนี้ She is beautiful ทำอะไรอีกตามหลัง verb to be ก็ต้องตามหลัง linking verb ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเหมือนกัน verb to be กับ linking verb เนี่ยใช้งานเหมือนกันเลยตามหลัง linking verb ได้อันนี้คืออันนี้ตามหลัง linking verb ได้เช่นอะไร linking verb เช่นอะไรlinking verb เช่นอะไรบ้าง taste turn feel smell taste turn feel smell look grow become get grow becomeseem sound appear อย่างเงี้ยเป็น linking verb หมดเลยพวกเนี้ยเป็น linking verb หมดเลย linking verb ทำหน้าที่เหมือนอะไรทำหน้าที่เหมือน verb to be เลย verb to be เลยเช่นอะไรเช่น she seem happy with him อย่างเงี้ยเห็นไหม happy เป็นอะไร adjective ใช่ป่ะ adjective มันตามหลังอะไรตามหลัง verb to be ได้ใช่ไหมอันนี้เห็นป่ะ adjective มันตามหลัง verb to be ได้ใช่ป่ะดังนั้นอันนี้เห็นไหม adjective ก็ตามหลัง linking verb ได้linking verb ได้ตามหลัง linking verb ได้เหมือนกัน seems เป็น linking verb เนี่ยโอเคเดี๋ยวจดนะจดเสร็จหรือยังเนี่ย pause แล้วก็จดแล้วกันนะโอเคต่อไป the youth of today doesn't know what they want คืออะไร the youthแปลว่าอะไรหนุ่มสาวในวันนี้เนี่ย doesn't know what they want they want อันนี้ถูกไหมถูกต้อง they want they เห็น they ไหมแสดงว่าอะไรพวกเขาอันนี้มีขีดเส้นใต้ด้วยพวกเขาแสดงว่า the youth เนี่ยเป็นอะไรเป็นพหูพจน์บางทีมันก็เป็นคำนามที่แบบรวมกันแล้วเป็นพหูพจน์เลยไม่ต้องเติม SES อะไรเงี้ย of today อะไรที่ผิด doesn't know ใช่ป่ะต้องเป็นอะไร don't know เห็นไหมต้องใช้คำที่ไม่ขีดเส้นใต้มาใบ้คำที่ขีดเส้นใต้ don't know เพราะเป็น day ใช่ป่ะเป็น day ไงต้องเป็น don't know แทนตอบข้อ2 don't know ต่อไปข้อ70กับ71ลองทำก่อนนะThank you.
She got married with a boy she met on holiday. เธอแต่งงานกับเด็กผู้ชายที่เธอเจอตอนวันหยุดอะไรที่ผิด She got married ถูกไหมถูกต้อง Got married get married ถูกต้อง get บวก married with a boy ถูกไหมไม่ถูกใช่ป่ะ with มา get married get married ต้องบวกอะไร get marriedget married ต้องบวก to ใช้ preposition to ไม่ใช่ with นะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น to to a boy she met on holiday ถูกต้อง on holiday ตอบแล้ว to ใช่ป่ะต้องใช้ to แทนอันนี้จำไว้เสมอเลยนะจำไว้เสมอเลย get married ต้องบวก to ต่อไป a new baby makes parents very tiring there's so much to do that feels they need extra hands คืออะไรเด็กแรกเกิดใหม่ๆเนี่ยทำให้พ่อแม่เหนื่อยมากมีอะไรที่ต้องทำเยอะ so much to do ทำให้รู้สึกว่าอะไร need extra hand คือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วต้องการคนมาดูแลเพิ่มเติมแล้ว extra hand คือคนมา extra เพิ่มก็คือต้องการคนมาดูแลเพิ่มเติมคนมาช่วยดูแลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอ่ะ a new baby คนเดียวใช่ป่ะอ่ะ makes parents very tiring makes ถูกไหมถูกต้องคนเดียวนี่ไงเพราะมีตรงนี้ใช้ is เป็น present ไง present simple ใช่ป่ะดังนั้นประโยคอันนี้ใช้ได้ใช้ present simple ได้ very trying ถูกไหม very trying peace parents make parents พ่อแม่มันทำไมมันน่าเบื่อพ่อแม่น่าเบื่อใช่ไหมไอ้พ่อแม่อันนี้คืออะไรน่าเหนื่อยใช่ไหมไม่ใช่มันต้องเขียนเป็นอะไร tired คือรู้สึกเหนื่อยพ่อแม่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่น่าเหนื่อยไม่มีรู้สึกเหนื่อยส่วนใหญ่จะเป็น tired เสมอนะ tired there is so much to do ถูกต้อง so much to do that feel they need extra hands อันนี้ก็ถูกต้อง they ไงบวกกับ need ถูกต้อง extra hand เป็น present simple ถูกต้องตอบอะไรตอบ trying นะต้องเปลี่ยนเป็น tired โอเคลองดูข้อ72เรามาดูกันเลย students feel a lot of pleasure แปลว่าอะไร feel a lot of pressure มีความกดดันมีความกดดันรู้สึกกดดันรู้สึกกดดัน from อะไร from themselves จากตัวเอง from themselves ถูกไหมเห็นไหมมีคอมม่าแสดงว่าต้องพาราเรลกัน from their teachers ดังนั้น from themselves ถูกไหมถูกต้องใช้ได้ละ from their teacher from and from their parents to do goodin school and to pass the exam feels a lot of pleasure ต้องใช้อะไร doing good feel a lot of pleasure doing good in school and to pass the exam และเพื่อที่จะอันนี้เพื่อที่จะผ่านไปได้เพื่อที่จะ to หรือเพื่อที่จะผ่านอันนี้feel a lot of pressure ที่จะทำอะไรรู้สึกมีความกดดันที่จะทำอะไรที่จะทำดีอันนี้คือทำดีที่จะในการทำดีนั่นเองก็คือ doing good แต่และก็เพื่อที่จะผ่านการสอบครั้งนี้ไปได้ก็คือ doing good and to pass ตอบอะไรตอบข้อ3นะ doing good เป็น doing good ลองดูต่อไปข้อ73
ดูข้อ73เลย Thai students like to make complaints about their school duties, the bossy and violent ways of treatment, and the strictly disciplined. แปลว่าอะไรนักเรียนไทยเนี่ยชอบ like to make คือชอบที่จะบ่น like to make complain คือบ่นการบ่นอันนี้คือการบ่นเกี่ยวกับอะไร about the school duty duty คือหน้าที่ในโรงเรียน the bossy เจ้านายแล้วก็อะไรอีก and violent way of treatment ก็คือการปฏิบัติที่รุนแรงทางในการปฏิบัติที่รุนแรง and the strictly discipline discipline คืออะไรระเบียบที่ระเบียบจัดนั่นเอง strict คือจัดนั่นเองคือไม่ยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นสติ๊กไงไม่ยืดหยุ่นก็คือระเบียบจัดนั่นเองอันไหนที่น่าจะผิด Thai student like to make complaint ถูกไหมชอบที่จะอันนี้คือที่จะบ่น make complaint ถูกต้อง about their school duties their เห็นไหม their school duties Thai students มี s their ถูกต้อง school duties มีหลายหน้าที่ถูกต้อง the bossyเจ้านาย and นี่คือเจ้านายการเป็นเจ้านาย and violent way ถูกต้องโอเคอันนี้ถูกต้อง of treatment and the strictly discipline เป็นอะไรเป็นคำนามแปลว่าระเบียบใช่ป่ะใช้ strictly ได้ไหม ly เห็น ly เป็นอะไรทันทีเลย adverb ใช่ป่ะ adverb ขยายเลยพี่ให้ดูอีกรอบหนึ่ง adverb ขยาย adjective ใช่ป่ะขยาย verb แล้วก็ขยาย adverb มีอันไหนที่บอก adverb ขยาย noun ไหมไม่มีใช่ป่ะดังนั้นอันนี้นี่ใช้ต้องใช้อะไรต้องใช้อะไรที่ขยายนามใช่ป่ะแล้วอะไรอ่ะที่ขยายนาม adjective นั่นเองใช่ป่ะต้องเป็นอะไร stick c-t stick discipline ต้องแก้เป็น stick นะ strictly นี่ไม่ใช่เพราะมาขยายนามตัวนี้ต้องเป็น stick discipline ดูข้อ74ต่อลองพอสแล้วทำเองก่อนนะลองดูเลย Thank you for offer to take care of my baby for a few hours. I know that you will watch him carefully. มันโผล่มาจากไหนเนี่ยอีกข้อหนึ่งโอเคลองดูข้อนี้เลยน่าจะอันไหนที่ผิดที่ผิดดี thank you for offer to take care thank you for ขอบคุณสำหรับการเสนอที่จะช่วยดูแลลูกของฉัน for a few hours ต่อ2-3 ชั่วโมงนี้ I know that you will watch him carefully ฉันรู้ว่าคุณจะต้องดูแลเขาเนี่ยอย่างระมัดระวังแน่นอนลองดูอันแรก Thank you for ขอบคุณสำหรับอะไรถูกไหมถูกต้อง Offer to take ถูกไหม For เป็นอะไร Preposition บวกอะไร Preposition บวกอะไรบวก Now หรือไม่ก็ Verb ing ใช่ป่ะอันนี้ถูกไหมผิดตอบอะไรอันนี้เลยใช่ป่ะดูข้อต่อไปก่อน Care of my baby for a few hours 2-3 ชั่วโมงนี้ถูกต้อง I know that you will watch him carefully ถูกไหมถูกต้องโอเคตรงนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร For offering to take อันนี้ถึงจะถูกอันนี้ถึงจะถูกนะต้องเป็น offering เพราะตามหลัง for ไงซึ่งเป็น preposition ต้องบวก verb ing หรือ noun นั่นเองoffering to take him carefully นั่นแหละ offering to take ต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้
นี่ผิด offer to take ผิดโอเคดูข้อ75ต่อที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้ดู A person who helps someone practicing for a sport is called a coach. Without him, it seems hard for a sportsman to achieve his goal. คืออะไร A person who helps คนที่ช่วยเหลือคนอื่นฝึกซ้อม practice คือฝึกซ้อมกีฬาเรียกว่าอะไรเรียกว่าโค้ชถ้าปราศจากเขามัน it seems hard คือมันดูจะยากมันดูเหมือนว่าจะยากสำหรับสปอร์ตแมนคืออะไรนักกีฬาอันนี้คือนักกีฬาที่จะอะไรอันนี้ไม่ขีดเส้นใต้นะนักกีฬาที่จะ achieve คืออะไรก็คือได้รับหรือประสบความสำเร็จนั่นเองประสบความสำเร็จก็ได้ his goal คืออะไรก็คือได้รับหรือประสบก็คือประสบความสำเร็จนั่นเอง his goal ก็คือจุดมุ่งหมายเป้าหมายนั่นเองจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายน่าจะตอบอะไร A person who helps someone practicing help ลองดู help พี่จะสอนไปนิดนึง let make help มันมีวิธีใช้นะภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องรู้วิธีใช้ let make help 3ตัวนี้บวกกับ someone verb infinitive without toอันนี้ต้องจำแบบฟอร์มนี้ให้ได้ let make help บวก someone บวก verb infinitive without to เช่นอะไร let him go อย่างเงี้ยจำประโยคนี้ก็ได้แล้วก็จำแค่ let make help let make have ก็ได้ have ด้วย let make have help let make have help let him go make me cry อย่างเงี้ยเห็นไหม make me cry เห็นไหมอันนี้ก็เป็น verb ธรรมดา verb ธรรมดาเห็นป่ะLet me have help. Let me cry. ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไร Help someone practicing ได้ป่ะ Help ต้องตอบอะไร Practice ใช่ป่ะต้องเป็นธรรมดาเลย Practice is called ถูกเรียกว่าถูกต้อง Without him it seems hard ถูกต้อง It seems เห็นไหม It seems hard for a sportsman to achieve his goal ที่จะทำอะไรถูกต้องตอบอะไร Practice อันนี้ไม่ใช่ practicing นะต้องเป็น Practice เฉยๆเป็น infinitive without to ลองดูต่อ part ต่อไป put the following jumper parts into the correct order ก็คืออะไรก็คือให้ใส่ part ที่ให้ใส่ part เนี่ยที่มันไม่ได้ถูกตำแหน่งลงไปให้เรียง correct order คืออะไร order คือตำแหน่งนั่นเองให้ใส่ไปในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองก็คือเรียงประโยคนั่นเองให้ถูกต้องดูข้อ76เลยเขาบอกอะไร It's 30 years ago 30ปีที่แล้ว and contemporary when you when your grandmother wore สวมใส่ and contemporary คือร่วมสมัย when your grandmother เมื่อคุณยายของคุณเนี่ยสวมใส่ a suit that was stylish ชุดอันนี้คือชุดเดี๋ยวให้น้องทำก่อนโทษทีเดี๋ยวพี่เฉลยลองทำแป๊บนึงโอเคเขาบอกอะไรชุด that was stylish คืออะไรก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาถูกดีไซน์ก็คือมีสไตล์นั่นเองถูกดีไซน์มีสไตล์ would seem quite shabby today มันอาจจะทำไมอาจจะดูเหมือนมัน shabby today อาจจะยังไงก็ได้แปลไม่ออกไม่เป็นไรลองเรียงประโยคดูเอาอะไรดีเอาอะไรขึ้นก่อนดีอันนี้ and ใช่ป่ะ and แสดงว่าต้องอยู่หลังอะไรสักอย่างใช่ป่ะน่าจะเป็นอะไรที่ขึ้นก่อนได้ it 30 years ago
ถูกไหมไม่น่าใช่อันนี้มี and ไม่น่าใช่ should would seem อันนี้เป็น verb ต้องมีประธานขึ้นก่อนใช่ป่ะดังนั้นหาประธานเลยน่าจะเป็นอะไร see ใช่ป่ะอันนี้ a เดี๋ยวกัน b c r c should that was stylish stylish เป็นอะไรเป็น adjective stylish and contemporary ถูกไหม stylish ถูกดีไซน์แล้วก็ร่วมสมัย when your mother when your grandmother was c ขึ้นอันไหนที่ไม่ใช่ c ตัดไป c หมดเลยC เสร็จ and ใช่ป่ะ and contemporary เป็น adjective เหมือนกันใช้ and แต่ว่าข้างหน้าต้องเป็น adjective ก็เนี่ย stylish เป็น adjective C แล้วก็อะไร B ป่ะ C แล้วก็ B มีข้อไหนข้อ3ข้อเดียวใช่ป่ะลองเรียงประโยคตามข้อ3 A suit that was stylish and contemporary when your grandmother wore it 30 years ago would seem quite shabby today เรียงได้ไหมได้ทุกโอเคลองดูข้อ77ลองเรียงเองก่อนโอเค in safe condition ในสถานการณ์อันนี้คือสถานการณ์ที่สถานการณ์หรือสถานะอย่างเงี้ยสถานการณ์ที่ปลอดภัย it can be dangerous to go มันสามารถที่จะอันตรายที่จะไป because they are no longer because เพราะว่าพวกเขา are no longer ไม่ต่อไป into dilapidated house dilapidated แปลว่าอะไรที่ชำรุดอันนี้คือที่ชำรุดบ้านที่ชำรุดอะไรขึ้นก่อนดี in safe condition it can be dangerous to go because อันนี้มันใช้เชื่อมใช่ป่ะดังนั้นไม่น่าขึ้นก่อนใช่ไหม they are no longer into อันนี้ก็ไม่น่าใช่ใช่ป่ะมันเป็นอะไร preposition ก็ไม่น่าใช่ดังนั้นอะไรดีน่าจะเป็น it can be dangerous ใช่ป่ะอันนี้ลอง be ขึ้นอันไหนไม่ be ตัดไปอันไหนไม่ be ตัดไป it can be dangerous to go อะไร to go into ใช่ป่ะตอบแล้ว C ก็คือ D ใช่ป่ะอันนี้มีข้อเดียว to go into dilapidated house C ล่ะ because they are no longer อะไร in safe condition ถูกต้องตอบข้อ1 77ตอบข้อ1ข้อ78ต่อลองเรียงอีกลองเรียงเฉลยนะ but that is not true มันไม่จริง easily and quickly อย่างง่ายแล้วก็เร็ว procrastinator think ก็คือคนที่เป็น procrastinator เนี่ยคนอาชีพนะมันคิด successful people do บางทีเราไม่รู้แล้วก็ข้ามๆมันไปได้ไม่ต้องรู้ทุกคำนะเพราะว่าในความจริงอ่ะเราจะไม่รู้หรอกเราก็ต้องรู้ว่าแค่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นคน think ก็คือคิด successful people do แปลว่าอะไรdifficult work ก็คือ successful คือประสบความสำเร็จคนที่ทำงานยากๆน่าจะเอาอะไรเริ่มต้นดีบัตรนี่ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นคำเชื่อมไม่น่าจะเริ่มต้น easily นี่ก็ไม่น่าจะเริ่มเป็น adverb successful เป็น adjective เลยไม่น่าใช่น่าจะเป็นอะไร procrastinator think ใช่ป่ะอันนี้เป็นนามน่าจะเริ่มต้นเป็นประธานได้ดังนั้นอะไรA B C น่าจะเป็น C เริ่มใช่ป่ะอันไหนไม่ C เริ่มตัดไป Procrastinator think อะไรดี think but think เลยเราบัดเลยได้ไหมไม่ได้ think easily คิดอย่างง่ายๆได้ไหมไม่ได้ think successful people do difficult work คือถ้ายิ่งทำงานยากแล้วประสบความสำเร็จใช่ป่ะได้อันนี้ดีต้องอันนี้ B ผิดเลย D แล้วก็อะไรB. Difficult work. Successful people do difficult work easily and quickly. ถ้าทำงานยากแล้วให้ประสบความสำเร็จอย่างเร็วแล้วก็ง่ายเนี่ย But that is not true. แต่มันอาจจะไม่จริงมันคงไม่จริงหรอกตอบข้ออะไรตอบข้อ2ใช่ป่ะงานที่ประสบความสำเร็จง่ายงานยากที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายแล้วก็เร็วเนี่ยมันไม่จริงไม่มีจริงใช่ป่ะแสดงว่าเราต้อง
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะตอบข้อ2ดูข้อ79ต่อพอสแล้วก็ทำนะพี่เฉลยละ so it wasn't necessary for us อะไรอันนี้คืออะไรไม่จำเป็นนี่คือคำว่าจำเป็นสำหรับพวกเรา to spend the night at a friend's house เพื่อที่จะใช้เวลาทั้งคืนที่บ้านของเพื่อน to put them up ก็คือ to put them up put them up คืออะไรคล้ายๆมาเยี่ยมนั่นเอง they had already arranged แปลว่าอะไรจัดเตรียมอะไรดีอะไรขึ้นก่อนดี so ไม่น่าใช่ใช่ป่ะน่าจะใช้เชื่อม to ไม่น่าใช่ to เหมือนกันดีใช่ป่ะดีขึ้นก่อนอะไรไม่ใช่ดีอ่ะฮะแล้วแรกหาอะไรขึ้นก่อนเลยดีแล้วก็อะไรดี they had already arranged จัดเตรียมที่จะอะไร to spend the night at a friend house ใช่ป่ะแล้วก็อะไร so it wasn't necessary for us to put them up ใช่ป่ะตอบข้อ4ถูกต้องที่สุดแล้วดูข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้อันแรกบอกอะไร don't hesitate to let me know hesitate คือลังเลที่จะให้ฉันรู้ to learn of the death of your husband ที่จะรู้เกี่ยวกับการตายเรียนรู้เกี่ยวกับการตายของสามีของคุณ I am shocked and saddened ฉันช็อกแล้วก็โศกเศร้าอันนี้คือโศกเศร้า If there is anything at all I can do ถ้ามันมีบางอย่างที่ฉันพอจะช่วยได้อะไรเงี้ยอะไรน่าจะเริ่มดี don't ดีไหมไม่ดี to ดีไหมไม่ได้ I am อาจจะใช่ if อาจจะใช่เอาอะไรดี I am shocked and saddened ลองดู I am ก่อนมีข้อ4เริ่มไหมมีข้อดีเริ่มไหมมีอีกลองดูมีข้อ4เริ่ม2ข้อน่าจะเป็นข้อ4มากกว่าใช่ป่ะเห็นไหมI am shocked and saddened แล้วก็อะไรดีดีไหม If there is anything at all I can do ฉันช็อกแล้วก็โศกเศร้าถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้โอ้คนละอันกันเลยใช่ป่ะ A นี่ไม่น่าใช่ใช่ป่ะตัดไปได้2ข้อละต่อไป C เริ่มใหม่ I am shocked and saddened to learn of the death of your husband ที่รู้ข่าวเกี่ยวกับการตายของสามีคุณข้อดี if there is anything at all I can do ถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้ don't hesitate to let me know อย่าลังเลที่จะให้ฉันช่วยต่อข้ออะไรข้อ3ถูกต้องใช่ป่ะ80ต่อข้อ3ของจองโอเคก็จบพาร์ทนี้นะดูพาร์ทต่อไปกันเลยนะพาร์ทนี้Schuster calling answer to compete is bank of passage คืออะไรให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดที่มานำมาใส่ในแต่ละช่องว่างให้สมบูรณ์ลองดูเลยเดี๋ยวให้ลองดูรวมๆไปก่อนข้อจริงๆข้อมันเรียงกันนะแต่ว่าข้อมันผิดอันนี้84 86
จดเสร็จแล้วลองทำเลยนะทำเองก่อนนะจ๊ะให้เวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเฉลยละโอเคเฉลยนะลองอ่านก่อน Some past events are important คืออะไร Event แปลว่าอะไร Event คือเหตุการณ์ Past คืออะไร Past คือที่ผ่านไปแล้ว Past simple tense อย่างเงี้ยคือที่ผ่านไปแล้วไปแล้ว Some past events เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย are important บางอันก็สำคัญ important คือสำคัญสำคัญเราให้เติมอะไร important แล้วอะไร however อย่างไรก็ตามอันนี้คืออย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเติม81สิสำคัญที่จะทำอะไรมาดู choice remembering การจำ remember to remember อะไรดี some past events are important บวก to ใช่ไหม important to remember สำคัญที่จะจำที่จะจำอันนี้คือที่จะจำที่จะจำสำคัญที่จะจำ however อย่างไรก็ตามอะไรสักอย่าง many people อะไรhowever อะไรดี many people เห็นไหม many people however there are there is it was there were อะไรดี some past event are เห็นไหมดู tense แรก are เป็น tense อะไร present ใช่ป่ะ present simple are เนี่ยคือ present simple tense ใช่ป่ะดังนั้นใน passage เดียวกันเนี่ยมันควรจะใช้ tense เดียวกันไหมควรจะใช้มี comma อย่างเงี้ยน่าจะใช้เดียวกัน however อะไร there were นี่ตัดไปเลยใช่ไหมอันนี้คือ past ใช่ป่ะอันนี้คือ past ตัดไปเลยIt was ได้ไหมไม่ was it เป็น past น่าใช้อะไรดี there are หรือ there is many people เป็นอะไรเป็นพหูพจน์เสมอ people เนี่ยเป็นพหูพจน์เสมอพหูพจน์เสมอ many เห็นไหมถ้าเราไม่รู้ people ก็ดู many เยอะใช่ป่ะมากอันนี้คือมากต้องเป็นอะไร there are ใช่ป่ะ there are many people อะไร want to forget ต้องการที่จะลืมThere are many people ทำไม83 What, which, who, whose, whom เอาอะไรดี Which ใช้กับอะไรสิ่งของ Which ใช้กับสิ่งของ Who คือใช้กับคน Whose คือของใครอะไรเงี้ย Whom คือเป็นกรรมเป็นคนที่เป็นกรรมเอาอะไรดี83Many people อันนี้ต้อง question word อันเนี้ยแทนอะไรแทน many people ใช่ป่ะซึ่ง many people เนี่ยเป็นอะไรเป็นประธานใช่ป่ะมีคนที่หลายๆคนเนี่ยที่อยากจะลืมใช่ป่ะเขาไม่ได้เป็นกรรมดังนั้นอันนี้ตัดไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นสิ่งของตอบอะไรตอบ who ใช่ป่ะคนหลายๆคนเหล่านี้มันจะทำอะไรใช่ป่ะก็ who many people who want to forget ที่ต้องการจะลืมอะไร past event เหตุการณ์ในอดีตลืมอะไร want to forget ดูข้อ84ต่อ want to forget อะไร another the other others เอาอะไรดี another คืออะไรอื่นแบบอันนี้คืออะไรนี่คือประมาณว่าที่เหลืออื่นๆที่เหลืออะไรเงี้ยอื่นๆที่เหลือ the other กับ others อันนี้คือเป็นอะไรเป็นแบบเหมือนกับอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นคำนามได้เลยนะเป็นแทนที่แบบไม่ได้ใช้เป็น adjective แล้วอะอันนี้ไม่ได้ใช้เป็น adjective แล้วอันนี้ตัดไปก่อนเลยอันนี้คือไม่ได้ใช้ในฐานะ adjective ละไม่ได้ใช้ในฐานะ adjective แล้วใช้ในฐานะ noun ไปแล้วเพราะนี้แต่อันนี้ต้องเป็นอะไร past event เห็นไหม event นี่เป็นอะไรเป็นคำนาม
ังนั้นไอ้คำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นในฐานะอะไรฐานะ adjective ตรงนี้ต้องการ adjective the other เหมือนกัน the other ก็ไม่ใช่ในฐานะ adjective แล้วเป็นนามไปละ another หรือ other อีดี the other ใช่ป่ะก็คือเขาพูดแล้วว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ก็อยากจะตามแต่ว่าก็มีก็หลายๆคนที่อยากจะลืมเหตุการณ์ที่เหลือใช่ป่ะเหตุการณ์ที่เหลือเออเหตุการณ์ที่เหลืออื่นๆที่เหลืออีก another คือทั่วๆไปไม่ได้เน้นย้ำอะไรเลยใช่ไหมต้องตอบ otherSuch as คืออะไรเช่น the tragic event of the bridge tragic คืออะไร tragic ประมาณว่าโศกนาฏกรรมนะคะโศกนาฏกรรม tragic event of the bridge ของสะพาน the river อันนี้ in กาญจนบุรีอันนี้ก็คือชื่อ river ชื่อแม่น้ำ in กาญจนบุรี tragic โศกนาฏกรรมของสะพานอะไร85 above คือข้างบน in คือข้างใน over คือเหนือ beyond คือออะไรไปสู่ beyond นี่คือไปสู่ over คือเหนืออะไรดีสะพานเนี่ยมันต้องอยู่อะไรแม่น้ำก็ต้องอยู่เหนือใช่ป่ะนี่คือ over over แค่ข้ามก็ได้ข้ามข้าม above เหนืออันนี้น่าจะแปลว่าประมาณข้ามมากกว่าใช่ป่ะตอบอะไรตอบข้าม over over คือข้ามแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำไง the bridge over the river อันนี้ก็คือข้ามตอบ over ต่อไปดูต่อThe bridge was part of the อะไร Dead Railway สะพานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ of the อะไรที่เรียกว่าอันนี้เห็นเครื่องหมายคำพูดไหมก็คือที่เรียกว่า Dead Railway คืออะไรเส้นทางรถไฟสายมรณะนี่ Railway คือทางรถไฟเคยได้ยินไหมทางรถไฟสายมรณะอยู่กาญจนบุรีไงทางรถไฟสายมรณะอันนี้รวมคือสายมรณะมรณะคือตายไงก็คือ Dead นั่นเองทางรถไฟสายมรณะThe bridge was part of the Dead Railway and Thailand's most of the อะไร Dead Railway ดูข้างหน้า86ตอบอะไรนี้ Notorious celebrated innovate infamous อะไรดี Notorious celebrated คืออะไรเฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้ประมาณเฉลิมฉลองinnovate ก็คืออะไรปรับปรุงคล้ายๆปรับปรุงตกแต่งใหม่อะไรเงี้ยตกแต่งใหม่ infamous แปลว่าอะไรไม่โด่งดังไม่มีชื่อเสียงนี่คือไม่มีชื่อเสียงอันนี้คือไม่มีชื่อเสียงเอาอะไรดี notorious คืออะไรที่มีชื่อเสีย